หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกม2019แทนบรูไนที่ขอถอนตัวไปเมื่อ2ปีที่แล้วล่าสุดทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศขอถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพซีเกม2019เพราะต้องการนำงบประมาณไปฟื้นฟูประเทศจากเหตุการณ์สู้รบในเมืองมาลาวีบนเกาะมินดาเนาซึ่งมีผู้เสียชีวิตนับแสนคนด้านพลตรีจารึกอารีนราชการันเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าหากยึดตามหลักเกณฑ์ต้องให้สิทธิ์ชาติต่อไปเรียงตามตัวอักษรยื่นข้อเสนอก่อนซึ่งอาจจะเป็นเวียดนามหรือกัมพูชาแต่หากไม่มีชาติใดพร้อมไทยก็อาจจะรับหน้าเสือจัดแทนซึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมจัดการแข่งขันมี3จังหวัดคือเชียงใหม่ชลบุรีและสงขลารวมถึงอุบลราชธานีที่ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมาหลายครั้งสำหรับการแข่งขันมหกรรมซีเกมตามกำหนดปฏิทินเดิมจะวนกลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้งในอีก8ปีข้างหน้าตรงกับซีเกมปี2025ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะเลือกจังหวัดใดรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างสงขลาหรืออุบลราชธานี